คะ่ะเดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะคุณผู้ชมเป็นเรื่องของคดีพนันออนไลน์เครือข่ายสารวัตรสัวนะคะวันนี้มีความเคลื่อนไหวล่าสุดค่ะเพราะว่าทางตํารวจสอบสวนกลางสามารถจับกลุ่มเจ้าของเว็บพนันออนไลน์ที่เป็นเครือข่ายสารวัตรสัวได้เพราะว่าไปดูเนี่ยบัญชี เงินมันหมุนเดือนละกว่า10บล้านบาทโอ้โหนี่เครือ,อข่ายเขาใหญ่จริงๆนะนี่ขนาดแค่เป็นหนึ่งในเครือขาอ่ายนะคะคุณผู้ชมทางตำรวจสอบสวนกลางค่ะก็เข้าจับกลุ่มนายนัทพลที่เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาในคดีร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำผิดความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน เพราะเหตุที่ได้มาสมคบกันและร่วมกันฟอกเงินค่ะโดยตำรวจได้นำหมายจับเข้าจับกลุมที่หน้าบ้านที่หมู่บ้านย่านดอนเมืองกรุงเทพหลังจากที่มีผู้กล่าวหาเข้าแจ้งความร้องทุกดํดำเนินคดีกับนายนิรันต์กับพวกอีก24คนที่เป็นผู้ต้องหากระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะว่าได้มีเหตุสมคบกับเครือข่ายสารวัตรสัวเปิดเว็บพนันออนไลน์มีเงินหมุนเวียนในบัญชีเดือนละกว่า10ล้านบาทนะคะ ต่อมาทางเจ้าหน้าที่ก็สามารถสืบทราบจากพฤติกรรมดังกล่าวจนพบว่าหนึ่งในของกลุ่มผู้ต้องหากลุ่มนี้ก็คือน,นายนัทพล ไปสอบถามคำให้การผู้ต้องหาเบื้องต้นให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหานะคะทางเจ้าหน้าที่จึงส่งตัวให้กับพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามขั้นตอนของทางกฎหมายด้วยค่ะครับอันนี้เป็นพลเรือนนะส่วนตำรวจที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเวลานี้ก็ยังคงติดตามเส้นทางการเงินสืบสวนสอบสวนกันอยู่ก็คงจะมีตัวละครที่ออกมาพัวพันกับคดีนี้มาอีกเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเป็นคดีพนันออนไลน์ที่ใหญ่มากๆเลยทีเดียวต้องติดตามจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีให้ครบทั้งหมดนะครับ